This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ซีเซียม137นะคะมันจะมีรังสี2ชนิดที่แผ่ออกมาจากตัวมันก็คือรังสีเบต้ากับรังสีแกมมาก็เป็นตัวรังสีที่แผ่ตัวสารกัมมันตรังสีออกมาการที่จะเกิดผิดปกติทางผิวหนังเนี่ยที่มีผื่นแดงมีแผลมักจะเกิดจากการสัมผัสรังสีชนิดเนี้ยโดยตรงระยะประชิดประมาณ 2-5 เมตรคนที่ทำงานสัมผัสกับสารกัมมันตรังสีหรือสารซีเซียม137เนี่ยก็จะต้องเฝ้าระวังอาการต่างๆทั้งเดินอาหารโลหิตจางระบบประสาทระบบผิวหนังฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS podcast ค่ะวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยนะคะติดตามสาระวันนี้กันได้คุยกันถึงเรื่องของซีเซียม137ค่ะกับแพทย์หญิงเชวรัตน์ปราสารแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้คุยกันถึงเรื่องของซีเซียม137กันหน่อยนะคะโอ้ยวันนี้ต้องทำความเข้าใจทำความรู้จักกับซีเซียมตัวนี้เลยนะอ่ะถามคุณหมอก่อนเลยเพราะว่าเราได้ยินคำนี้แต่อาจจะเพิ่งได้ยินนะเนาะว่าซีเซียม137เนี่ยถามคุณหมอก่อนเลยว่าเขาคืออะไรคะคุณหมอค่ะซีเซียมเนี่ยมันเป็นของแข็งนะคะคล้ายกับผงเกลือฟุ้งกระจายได้นะคะประโยชน์ของมันเนี่ยใช้วัดพวกความชื้นวัดอัตราการไหลของเหลวแล้วก็วัดความหนาของวัสดุซีเซียม137เนี่ยค่ะมันจะมีรังสี2ชนิดที่แผ่ออกมาจากตัวมันก็คือรังสีเบต้ากับรังสีแกมมาค่ะซึ่งตัวเนี้ยรังสี2ชนิดเนี้ยจะมีผลกระทบกับร่างกายของมนุษย์ค่ะทั้งแกมมาและเบต้าเบต้าใช่ค่ะคือจริงๆเราจะได้ยินคำว่ารังสีแกมมาเบต้าแต่จริงๆคือทั้ง2ตัวนี้มันจะมาใช้ต่างกันใช่ไหมคะในการเอามาใช่ทางการแพทย์หรือว่าอุตสาหกรรมอะไรก็ว่าไปใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือรังสีเนี่ยมันคือพลังงานที่ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรืออนุภาครังสีเบต้ากับแกมมาเนี่ยก็เป็นตัวรังสีที่แผ่ตัวสารกัมมันตรังสีออกมานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้มันมีผลกระทบกับร่างกายในมนุษย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยแบ่งเป็น2กลุ่มโรคละกันนะคะกลุ่มแรกเนี่ยเรียกว่าเป็นกลุ่มโรค Acute Radiation Syndrome นะคะจะมีผลต่อร่างกายใน3ระบบใหญ่ๆก็คือระบบโลหิตนะคะเริ่มจากมีโลหิตจางอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายแล้วก็ระบบทางเดินอาหารก็จะมีคลื่นไส้อาเจียนหาปวดท้องได้นะคะระบบที่3ก็คือระบบประสาทแล้วก็ระบบหัวใจทำให้อาจจะมึนงงเวียนศีรษะแล้วก็อาจจะรุนแรงถึงเสียชีวิตได้นะคะถ้ามีผลกับระบบหัวใจค่ะส่วนอีกอันนึงก็คือ cutaneous radiation syndrome นะคะจะมีผลกับผิวหนังซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการที่จะเกิดผิดปกติทางผิวหนังเนี่ยที่มีผื่นแดงมีแผลมักจะเกิดจากการสัมผัสรังสีชนิดเนี้ยโดยตรงระยะประชิดประมาณ 2-5 เมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทำงานสัมผัสกับสารกัมมันตรังสีหรือสารซีเซียม137เนี่ยก็จะต้องเฝ้าระวังอาการต่างๆทั้งเดินอาหารโลหิตจางระบบประสาทระบบผิวหนังค่ะเฝ้าระวังสังเกตอาการก็เรียกได้ว่าคือในการที่บางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าบริเวณนั้นอาจจะมีรังสีพวกนี้กระจายอยู่แค่บังเอิญอยู่ตรงจุดนั้นก็อาจจะได้รับผลกระทบได้แล้วเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าอย่างซีเซียม137เนี่ยค่ะคนที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงเนี่ยก็คือจะเป็นผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะที่อยู่ในระยะ 2-5 เมตรระยะประชิดนะคะส่วนประชาชนในพื้นที่เนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบในกรณีที่คนในครอบครัวทำงานสัมผัสสารรังสีแล้วมันจะติดไปตามเสื้อผ้าในกรณีที่เขาไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนกลับบ้านก็อาจจะติดไปที่บ้านแล้วก็คนในครอบครัวได้นะคะโอ้โห มันสามารถที่จะติดกันง่ายๆขนาดนี้เลยอะรังสีคือแบบพอออกมาข้างนอกมันไม่ได้แบบฟุ้งกระจายมันไม่เลยก็อยู่กับตามเสื้อผ้าอย่างนี้ใช่มันฟุ้งกระจายค่ะแต่ว่าเรามีวิธีการป้องกันนะคะคือคนที่ปฏิบัติงานเนี่ยแล้วรู้ว่าตัวเองทำงานสัมผัสสารกัมมันตรังสีเนี่ยควรที่จะมีการเป
ลี่ยนเสื้อผ้าก่อนกลับบ้านนะคะแล้วก็ตัวเนี่ยควรจะอาบน้ำชะล้างออกไปก่อนอันนี้ก็จะสามารถกำจัดสารรังสีได้ส่วนหนึ่งประมาณ 80-90% เลยค่ะสารพวกนี้ส่วนใหญ่เราใช้ในระบบไหนบ้างอะคะซีเซียมเนี่ยจะใช้ในการที่อุตสาหกรรมวัดอัตราการไหลของเหลววัดความหนาของวัสดุวัดความชื้นต่างๆค่ะใช้ในทางอุตสาหกรรมในทางการแพทย์ก็จะมีใช้บ้างนะคะในเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในรังสีวินิจฉัยแล้วก็รังสีรักษาค่ะแต่ว่าปริมาณอาจจะแบบว่าน้อยกว่าน้อยกว่าใช่ไหมคะแต่ถ้าไปในระบบอุตสาหกรรมคือก็ใช้โดยตรงเลยใช่ค่ะแต่เขามีระบบการเซฟตี้อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นอยู่แล้วใช่ไหมคะอืมแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าการเซฟตี้เนี่ยมันอาจจะในบางครั้งมันอาจจะมีการหลุดรอดหรือว่ามันอาจจะมีอะไรอยู่เขาเรียกว่าเหมือนกับเราเซฟตี้อาจจะไม่ดีพอหรือในบางครั้งก็อาจจะทำให้สารพวกนี้มันออกมาได้เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือในตามหลักการป้องกันของโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะใช้หลักการป้องกันตั้งแต่ระบบวิศวกรรมนะคะแล้วก็ระบบการบริหารจัดการแล้วก็การป้องกันที่ตัวคนค่ะถ้าอย่างระบบวิศวกรรมเขาก็จะมีการออกแบบอยู่แล้วว่ามีตัวดีเทคปริมาณรังสีมีตัวเครื่องครอบเครื่องกั้นไม่ให้รังสีเนี่ยแผ่ออกมานะคะส่วนการบริหารจัดการเนี่ยก็คือจะมีเรื่องของการติดป้ายเตือนมีการตรวจวัดเป็นประจำปีว่ามีการรั่วไหลไหมส่วนที่ตัวบุคคลก็จะมีการตรวจวัดปริมาณรังสีที่คนทำงานจะได้รับเป็นประจำปีแล้วก็ส่งกรมวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อที่จะวัดปริมาณรังสีว่าเกินหรือเปล่าค่ะงั้นแสดงว่าอย่างคนที่ต้องทำงานในระบบอุตสาหกรรมแล้วก็มีซีเซียม137ที่ใช้อยู่ในระบบแบบนี้เนี่ยโอเคชุดอาจจะเซฟตี้ละในระบบก็เซฟตี้ละแต่ยังไงก็ต้องตรวจวัดตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปีใช่ค่ะอาจจะมีจังหวะที่สารพวกนี้เล็ดลอดเข้ามาหรือว่าเราอาจจะควบคุมดูแลเซฟตี้ตัวเองไม่ดีพอใช่คือเป็นการตรวจเพื่อการเฝ้าระวังด้วยอย่างที่ย้อนไปตอนต้นคือรังสีมีผลกระทบกับร่างกายในระยะสั้นและระยะยาวค่ะซึ่งระยะยาวเนี่ยส่วนใหญ่เราจะมีผลกับระบบเม็ดเลือดของร่างกายค่ะก็อาจจะส่งผลให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดได้นะคะในระยะยาวในกรณีที่คนทำงานได้รับสัมผัสเป็นระยะเวลานานสัมผัสโดยตรงเนี่ยค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นมะเร็งนะคะก็คือแล้วแต่สภาพร่างกายของแต่ละบุคคลด้วยโรคมะเร็งเนี่ยไม่สัมผัสรังสีก็มีโอกาสเป็นได้อย่างที่เรารู้กันเนาะการที่สัมผัสสารรังสีก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงที่อาจจะทำให้มันมีโอกาสที่จะเป็นมากขึ้นได้เนี่ยค่ะก็เราก็พยายามที่จะตรวจเช็คดูความเสี่ยงนั้นใช่ซึ่งเวลาเราตรวจสุขภาพประจำปีเราก็จะมีการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดตรวจเอ็กซเรย์ตรวจร่างกายกับแพทย์อยู่แล้วซึ่งอันนี้ก็สามารถเป็นการเฝ้าระวังป้องกันได้แต่ว่าสิ่งที่จะต้องเพิ่มขึ้นในคนที่ทำงานปฏิบัติรังสีหรือว่าผู้ที่สงสัยว่าตัวเองสัมผัสรังสีเนี่ยต้องมีการสังเกตอาการว่าในช่วงเนี้ยเรามีอาการท้องเสียถ่ายเหลวมีอาการอ่อนเพลียง่ายกว่าปกติหรือเปล่ามีตามผิวหนังเนี่ยมีแผลมีผื่นอะไรผิดปกติไหมถ้ามีอาการเหล่านี้บวกกับมีประวัติสัมผัสรังสีมาในระยะประชิดหรือว่าคนในครอบครัวทำงานที่สัมผัสรังสีมาก่อนเนี่ยก็ควรที่จะมารับการตรวจที่โรงพยาบาลซึ่งการตรวจที่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดตรวจร่างกายโดยแพทย์ด้วยตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดรวมถึงจะมีการตรวจวัดการสัมผัสปริมาณสารซีเซียมในปัสสาวะเพื่อดูว่ามีการสัมผัสเยอะน้อยแค่ไหนค่ะแล้วเราก็จะเอาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ทั้งการซักประวัติตรวจร่างกายการตรวจหาการสัมผัสสารซีเซียมแล้วก็ตรวจผลกระทบของเม็ดเลือดมาดูว่าคนเนี้ยเป็นอาการผิดปกติจากตัวสารซีเซียมหรือว่าสารรังสีอื่นๆหรือเปล่านั่นหมายความว่าคือถ้าอย่างบางคนที่ทำงานอยู่ในระบบอุตสาหกรรมที่ใช้ซีเซียม137นี้อยู่แล้วเนี่ยก็แน่นอนตรวจสุขภาพประจำปีแต่คนในครอบครัวก็ต้องตรวจด้วยซึ่งอันนี้เราจำเป็นที่จะต้องบอกคุณหมอไหมคะเวลาที่เราไปตรวจร่างกายเพื่อหาค่าอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยว่าเรามีความใกล้ชิดกับคนที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อที่จะแบบตรวจได้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นด้วยไหมคะควรที่จะบอกด้วยค่ะเพราะว่าก็ถือเป็นความเสี่ยงอย่างนึงค่ะเขาก็จะได้คุณหมอจะได้ตรวจ
ให้ครอบคลุมมากขึ้นแนะนำการตรวจที่ดูเฝ้าระวังอาการผิดปกติหรือโรคที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้นๆได้เพิ่มมากขึ้นอย่างนั้นให้คุณหมอทวนว่าอาการที่เราสังเกตได้เบื้องต้นเนี่ยนะคะว่ามีความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยมันจะมีทั้งท้องเสียใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่อนเพลียอ่อนเพลียจากภาวะโลหิตจางหรือว่าปริมาณเม็ดเลือดขาวในเลือดต่ำกว่าปกติทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำลงอาจจะไม่สบายง่ายอ่อนเพลียอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของตัวระบบประสาทเวียนศีรษะบ่อยนะคะหรือว่าจะมีอาการของหัวใจค่ะที่ทำงานผิดปกติรวมถึงผิวหนังก็จะมีผื่นมีแผลเป็นที่หาสาเหตุไม่ได้ค่ะอาการพวกนี้มันจะมาพร้อมๆกันไหมคะหรือว่ามันจะค่อยๆมีบางอย่างแสดงออกมาอาการเริ่มแรกเนี่ยจะเริ่มจากระบบหลอดเลือดก่อนนะคะระบบเม็ดเลือดก่อนระบบเม็ดเลือดก่อนค่ะลำดับที่2คือระบบทางเดินอาหารค่ะระบบที่3คือหัวใจแล้วก็ระบบประสาทเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าที่มีการเฝ้าระวังทางสุขภาพทั้งในคนปฏิบัติงานหรือผู้สัมผัสสารรังสีเนี่ยตัวแรกที่จะตรวจเลยก็คือความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดค่ะส่วนอาการทางผิวหนังเนี่ยมักจะเกิดในคนที่สัมผัสโดยตรงอ๋อค่ะก็จะอาจจะมีความแตกต่างกันไปแต่ว่ามันจะฟังดูแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะสับสนว่าเพราะมันอาจจะเอ๊ะท้องเสียเราไปกินอะไรมาหรือว่าแบบเอ๊ะช่วงนี้เวียนหัวบ่อยนอนน้อยหรือเปล่าความดันหรือเปล่าอาจจะไปคิดแบบนั้นแต่ว่าอันนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ให้คิดเพิ่มขึ้นว่าคนในครอบครัวของเราหรือว่าเราอาจจะไปสัมผัสโดนสารพวกเนี้ยในช่วงระยะเวลาที่ไม่นานมานี้มันเลยอาจจะทำให้มีอาการที่แบบอยู่ๆเราไม่ได้เป็นอะไรเลยเราแข็งแรงอยู่อย่างเงี้ยอยู่ๆก็มีอาการพวกเนี้ยขึ้นมาอันนี้ก็คือจุดที่ให้สังเกตเพิ่มเติมใช่ค่ะนะคะแล้วก็จะได้แจ้งคุณหมอเพื่อว่าได้วินิจฉัยได้ตรงจุดคือจริงๆมองแล้วว่ามันอาจจะเป็นส่วนน้อยหรือเปล่าคะคุณหมอคนที่จะไปสัมผัสไปอยู่ใกล้ชิดหรือคนที่ทำงานในระบบอุตสาหกรรมที่ใช้ซีเซียม137แบบนี้ดูเหมือนอาจจะไม่ได้มีจำนวนคนค่อนข้างมากเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ระวังใช่คนปฏิบัติงานเนี่ยค่ะจะเสี่ยงที่สุดเพราะว่าสัมผัสใกล้ชิดค่ะเพราะฉะนั้นก็คืออุปกรณ์ป้องกันก็สำคัญถ้าเป็นตัวซีเซียมนะคะก็แนะนำควรจะใส่ชุดที่ป้องกันชุดคลุมคล้ายๆชุดโควิดอะค่ะถ้าเป็นทางการแพทย์ก็จะเป็นเขาจะแบ่งเป็นลำดับการป้องกันอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลจะมีระดับ A B C Dค่ะ A นี่คือจะแบบสูงสุดเลยคือเราจะไม่รู้เลยว่าสารที่เราจะไปสัมผัสคืออะไรก็จะมีแทงค์ออกซิเจนมีชุดคลุมทั้งหมดค่ะไม่ให้หายใจเอาอากาศภายนอกเข้าไปอ๋อก็มีแทงค์เป็นของตัวเองแบบเหมือนถังออกซิเจนไปเลยใช่ค่ะจะเห็นในหน่วยบรรเทาสาธารณภัยที่ต้องเข้าไปดับเพลิงหรือในกรณีโรงงานอุตสาหกรรมไฟไหม้เขาจะไม่รู้ว่าจะต้องเจอสารอะไรบ้างเขาก็จะต้องใส่ชุดเนี้ยเข้าไปคือระดับ A ระดับสูงสุดค่ะถ้าระดับ B เนี่ยก็จะลองลงมาหน่อยนะคะจะมีตัวกรองสารเคมีนะคะมีแทงออกซิเจนก็ได้หรือแล้วก็มีตัวกรองก็ได้แต่ชุดเนี่ยก็จะกันผิวหนังได้น้อยกว่าของระดับ A ค่ะถ้าระดับ C เนี่ยก็คือที่เราเห็นคือชุดโควิดค่ะก็จะกันผิวหนังกันระบบทางเดินหายใจมีการกรองอากาศจากภายนอกก่อนที่จะเข้าสู่ทางเดินหายใจของคนคนนั้นที่จะเข้าไปปฏิบัติงานค่ะซึ่งตัวรังสีเนี่ยค่ะที่ทำงานผู้สัมผัสรังสีในตัวซีเซียมที่มีตัวเบต้ากับรังสีแกมมาอยู่เนี่ยแนะนำใช้เลเวล4ค่ะค่ะเพราะว่าตัวเบต้าเนี่ยมันถูกกั้นได้ด้วยตัวเสื้อผ้านะคะถ้าเราใส่เสื้อผ้าคุมหมดแขนขาใบหน้าเนี่ยมันก็จะสามารถกันตัวรังสีเบต้าได้อยู่นะคะแต่ว่ารังสีแกมมาเนี่ยมันต้องมันสามารถทะลุทะลวงได้มากกว่านั้นเนาะก็อาจจะต้องมีการใส่ชุดตัวตะกั่วอะไรเพิ่มเติมเหมือนกับที่เราเห็นเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลที่เขาใส่ชุดค่ะทีเนี้ยจากที่ดูในข่าวเขาบอกว่าวัดตัวแกมมาไม่ได้ไม่ได้เกินค่ามาตรฐานแล้วก็มีแต่ตัวรังสีเบต้าค่ะซึ่งก็ทางการราชการเนี่ยเขาแนะนำว่าเลเวล4ก็เพียงพอ
ค่ะเพราะว่าเขาวัดในสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่เกินค่ามาตรฐานก็แสดงว่าในความฟุ้งกระจายของเขาเนี่ยมันก็เราสามารถตรวจวัดได้จากทั่วๆไปไม่ต้องเอาแบบเครื่องไปจ่อกับ อนุภาคนั้นโดยตรงอะไรขนาดนั้นเลยใช่ไหมการวัดจะมี2แบบค่ะมีการวัดในสิ่งแวดล้อมค่ะวัดในสภาพแวดล้อมการทำงานกับส่วนที่2ก็คือวัดที่ตัวบุคคลตัวบุคคลตัวบุคคลหรือว่าวัดที่วัตถุก็ได้ค่ะก็จะปริมาณมันก็จะรู้ได้เลยว่าเกินค่ามาตรฐานหรืออะไรยังไงไหมหรือว่ามันอันตรายแค่ไหนใช่ค่ะถ้าอยากรู้ว่าบุคคลเนี่ยได้รับการสัมผัสรังสีซีเซียมเยอะน้อยแค่ไหนก็จะมีการตรวจการสัมผัสโดยตรวจในปัสสาวะเหมือนที่มีการตรวจวัดปริมาณการสัมผัสซีเซียมในปัสสาวะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะค่ะในผู้ปฏิบัติงานโอ้โหก็น่าสนใจนะเพราะว่าพอนี้ปุ๊บเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะมันพอเราได้ข้อมูลข่าวสารอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่หลายคนอาจจะยังไม่ได้รู้จักซีเซียมคือมันไม่ได้เป็นที่แพร่หลายที่ทุกคนจะต้องรู้จักใช่ไหมคะความกังวลมันเกิดขึ้นการที่เจ้าหน้าที่เข้าไปทดสอบไปตรวจสอบดูค่ารังสีมันมีอันตรายหรืออะไรไหมเขาเห็นเขาไม่ได้ใส่ชุดแล้วก็มีว่าเอ๊ะมันจะส่งผลกระทบอะไรไหมที่เข้าไปโดยที่ก็ชุดปกตินี่แหละเข้าไปอันนั้นก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรใช่ไหมคะคือถ้าชุดปกติเนี่ยคือไม่แนะนำ ค่ะคนที่จะใส่ชุดป้องกันขั้นต่ำเนี่ย คือเลเวล4อย่างที่บอก ค่ะเลเวล4ก็คือชุดคลุมศีรษะแขนขาลำตัว ค่ะเป็นอันนี้แหละใช่แล้วก็หน้ากากอย่างน้อยควรจะเป็นหน้ากาก N95 ค่ะหรือหน้ากากที่ตัวกรองสารเคมีสารอนุภาคขนาดเล็กได้ค่ะแล้วก็แว่นตาด้วยแว่นตาเพื่อกันรังสีค่ะโอ้โหมันสามารถสัมผัสเราได้ทุกที่ทุกทางหายใจมันเข้าสู่ร่างกายเราได้ทางผิวหนังก่อนแล้วก็ทางหายใจเข้าไปแล้วก็ทางเดินอาหารโดยการที่เรามือเราหยิบจับแล้วเราไปหยิบอาหารเข้ามามันก็เข้าทางเดินอาหารได้อย่างเงี้ยค่ะมันแบบง่ายมากเกินมันรู้สึกว่ามันง่ายมากค่ะแล้วอย่างเงี้ยถ้าสมมติมือเราไปสัมผัสแล้วหยิบอาหารเนี่ยถ้าเกิดเราไปล้างมือก่อนเฉยๆแค่ล้างมือได้ไหมคะได้ค่ะอ๋อใช่การที่เราจะดีคอนทามิเนตหรือว่าลดไปมารังสีก็คือ1ถอดเสื้อผ้าที่เราไปสัมผัสรังสีออกมาค่ะ2ก็คือใช้น้ำเปล่าผสมสบู่หรือน้ำเปล่าธรรมดาเนี่ยค่ะล้างตัวก่อนก็สามารถขจัดตัวรังสีออกไปได้ 80-90% อาบน้ำสระผมไปเลยว่างั้นใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเราชุดที่แบบเราถอดออกมาเนี่ยค่ะสมมุติกลับไปบ้านอันนี้เราคือจริงๆควรทำความสะอาดเลยเหมือนโควิดเลยเนาะที่แบบว่าพอกลับบ้านเราต้องทำความสะอาดชุดเลยค่ะใช่ค่ะคือถ้าอย่างน้อยถ้ามีเสื้อผ้ากันไว้เนี่ยอันตรายมันก็จะน้อยลงแต่ว่ากรณีที่จะเกิดผลกระทบต่อร่างกายในระบบต่างๆข้างต้นที่บอกว่าดูจะอันตรายเนี่ยจะเกิดในกรณีที่สัมผัสโดยตรงค่ะหรือว่าหายใจเข้าไปโดยตรงอันเนี้ยจะอันตรายมันจะรู้สึกได้ทันทีเลยใช่ไหมการไปสัมผัสอย่างอาการหายใจเนี่ยรังสีเนี่ยไม่มีกลิ่นนะคะอ๋อใช่แล้วอ้าวแล้วอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็คือเราจะรู้ว่าเราสัมผัสรังสีก็คือเราไปใกล้บริเวณที่เรารู้ว่ามีรังสีเช่นไปอยู่ในบริเวณโรงงานหรืออุตสาหกรรมที่ใช้รังสีนั้นในกระบวนการผลิตค่ะค่ะเขาก็จะมีป้ายติดเตือนว่าเนี่ยเป็นสารรังสีอันตรายนะอันนี้เราก็ต้องระวังละค่ะอืมแล้วโหมันไม่มีกลิ่นด้วยมันมองไม่เห็นด้วยไม่มีกลิ่นไม่มีสีเออค่ะเป็นพลังงานบางอย่าง ก็เป็นได้ แต่ดูจากถ้าเกิดว่าอ่ะเพราะว่าโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยเรามีอยู่ทุกหนแห่งใช่ไหมคะแล้วก็มีชุมชนอยู่แถวๆนั้นอยู่แล้วอะไรแบบนี้เนี่ยก็เพราะฉะนั้นก็คือคนที่อยู่ในชุมชนก็คงจะทราบแหละเนาะว่าบ้านเราอยู่ใกล้กับโรงงานที่อาจจะมีความเสี่ยงในพวกสารกัมมันตรังสีหรือรังสีอะไรพวกเนี้ยอยู่ก็ต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะขนาดแบบอย่างที่เคยเป็นข่าวที่แบบเกิดเหตุเพลิงไหม้หรืออะไรเงี้ยแล้วโอ้โหแบบว่าชาวบ้านได้รับผลกระทบถามคุณหมอนิดนึงเพราะว่าพอเราถ้าเกิดเมื่อกี้เราคุยกันบอกว่ามันเป็นเรื่องของการไปสัมผัสไปสูดอะไรก็แล้วแต่ที่เห็นมันสามารถที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้ไหมคะสารพวกเนี้ยที่มันแบบว่าฟุ้งกระจายมันอะไรเงี้ยมันไปอยู่ในแหล่งน้ำได้ไหมหรือมันไปอยู่ตามสิ่งแวดล้อมอื่นๆได้ไหมแล้วเราแบบ
บังเอิญอยู่แถวนั้นพอดีค่ะมันฟุ้งกระจายได้ค่ะมันเป็นฝุ่นผงนะคะฟุ้งกระจายในอากาศในดินในน้ำได้ค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือขึ้นกับปริมาณด้วยนะคะถ้าปริมาณน้อยเนี่ยมันก็จะไม่ได้แบบ อยู่ในอากาศเยอะนะคะอย่างนี้ค่าครึ่งชีวิตของมันนะคะ30ปีหมายความว่า30ปีเนี่ยมันจะลดปริมาณครึ่งหนึ่ง30ปีลดปริมาณครึ่งหนึ่งลดเหลือครึ่งหนึ่ง 50%อันตรายของมันก็จะลดลง 50% ในระยะเวลา30ปี30ปีถ้าปริมาณเยอะมากอย่างกรณีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลที่ระเบิดอันนั้นน่ะค่ะก็คือจะมีผลกระทบมากค่ะก็จะฟุ้งกระจายไปในดินในน้ำในอากาศแล้วก็ระยะเวลานานเพราะว่ามันปริมาณมากค่ะแต่ว่าอย่างบางกรณีค่ะที่ใช้ในอุตสาหกรรมปริมาณน้อยเนี่ยค่ะมันก็ฟุ้งกระจายไปปริมาณน้อยค่ะแต่ว่าระยะเวลาเนี่ยก็คือ30ปีเหมือนกันแต่อันตรายมันก็จะน้อยกว่าค่ะ มันขึ้นกับปริมาณของรังสีขึ้นกับระยะเวลารวมถึงฟุ้งกระจายเนี่ยมันก็ขึ้นกับทิศทางลมด้วยในน้ำก็ทิศทางของน้ำกระแสน้ำอะไรต่างๆด้วยในดินก็มันขึ้นกับหลายปัจจัยอะค่ะมันไม่ใช่ว่าจะทุกอันเนี่ยมันจะอยู่ครึ่งชีวิต30ปีมันขึ้นกับปัจจัยต่างๆใช่ค่ะทีนี้มันก็เอาเป็นว่าเชื่อว่าในหน่วยงานภาครัฐเองก็ดูแลอย่างเต็มที่ในส่วนตรงจุดนี้แต่วันนั้นที่เห็นคือมันมีเรื่องของฝุ่นแดงซีเซียม137นี่พอมันเอามาหลอมมันมาทำอะไรปุ๊บเนี่ยมันแบบมันเป็นฝุ่นผงเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะสีเห็นชัดเจนเลยเนาะค่ะก็จริงๆในฝุ่นผงนั้นมันก็จะมีตัวรังสีอยู่นะคะซึ่งในทางการเนี่ยที่เขาวัดปริมาณรังสีเนี่ยปริมาณรังสีไม่เกินค่ามาตรฐานนะคะที่ติดตามข่าวเนี่ยก็จะได้ประมาณ0.06 ถึง 0.08 ไมโครซีเวิร์ตในสิ่งแวดล้อมซึ่งปริมาณต่ำนะคะก็แทบจะไม่ส่งผลกับร่างกายมนุษย์เลยแต่ว่าอันนี้ในสิ่งแวดล้อมไหมคะผู้ปฏิบัติงานเนี่ยแหละที่เราต้องระวังเพราะเขาสัมผัสโดยตรงแล้วก็เป็นระยะเวลานานนั้นกลุ่มที่ห่วงจะเป็นกลุ่มผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ครอบครัวของผู้ที่อยู่ในโรงงานหรือปฏิบัติงานกับสารกัมมันตรังสีอันนี้จะน่าเป็นห่วงหรือน่ากังวลต้องติดตามเฝ้าระวังอาการผิดปกติค่ะสังเกตอาการอย่างที่คุณหมอบอกไปเมื่อตอนต้นเรื่องของทางเดินอาหาร อ่อนเพลียนะคะระบบประสาทระบบหัวใจรวมถึงผื่นผิวหนังแผลที่หาสาเหตุไม่ได้อันนี้ค่ะต้องรีบไปที่โรงพยาบาล ค่ะเพื่อตรวจเพิ่มเติมค่ะหรือว่าจะอีกส่วนหนึ่งคือเราไม่รู้ว่ามันฟุ้งกระจายไปในทิศทางใดหรืออะไรเงี้ยก็ถ้าอย่างบางอย่างที่เราไปซื้อเป็นผักผลไม้หรืออะไรพวกนี้ก็มาทำความสะอาดกันซะหน่อยเนาะให้แบบว่าเพื่อความปลอดภัยก็ล้างน้ำค่ะทำความสะอาดค่ะก็สามารถที่จะทานได้เพราะว่ามันอย่างที่บอกเวลาที่เจอสารกัมมันตรังสีตัวเนี้ยเบต้าแกมมาตัวซีเซียมตัวนี้137สามารถที่จะดีคอนทามิเนตหรือว่ากำจัดสารรังสีได้บางส่วนจากการที่ล้างน้ำนะคะแล้วก็เช็ดถอดเสื้อผ้าออกเนี่ยค่ะถ้าเป็นคนก็คือถอดเสื้อผ้าออกค่ะถ้าเป็นผลไม้ก็ล้างน้ำค่ะก็ปรุงประกอบอาหารให้สุกใช่ค่ะนะคะสะอาดปลอดภัยดีกว่าเพราะเราไม่รู้หรอกว่ามันไปที่ทางไหนมันอาจจะไม่ได้ปริมาณมากหรอกแต่เพื่อความปลอดภัยใช่ค่ะเพื่อความปลอดภัยก็อันเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งที่เรามาคุยกันอาท้ายนี้คุณหมอฝากอะไรทิ้งท้ายหน่อยไหมคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะก็ฝากเกี่ยวกับข่าวซีเซียม137ค่ะสำหรับประชาชนก็ไม่ต้องตื่นตระหนกนะคะอยากจะให้รับฟังข่าวจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้นะคะแล้วก็ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่สัมผัสสารรังสีรวมถึงกลุ่มประชาชนนะคะที่อยู่ในพื้นที่นั้นหรือว่ามีครอบครัวที่ทำงานสัมผัสรังสีเนี้ยให้เฝ้าสังเกตอาการนะคะอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายผื่นผิวหนังผิดปกติท้องเสียถ่ายเหลวหรือว่ามีเวียนศีรษะบ่อย
หัวใจเต้นผิดปกติอันเนี้ยร่วมกับมีประวัติสัมผัสรังสีอยากจะให้มาที่โรงพยาบาลเพื่อมาตรวจเพิ่มเติมนะคะแล้วก็อย่าตระหนกไปว่ามันจะเกิดมะเร็งในทุกคนที่สัมผัสสารรังสีอย่าลืมว่าถึงแม้ไม่สัมผัสสารรังสีเราก็มีโอกาสที่จะเกิดโรคมะเร็งได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือขึ้นอยู่กับการดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะให้ร่างกายแข็งแรงกินอาหารพักผ่อนให้เพียงพอรวมถึงเราต้องมีวิธีการป้องกันดูแลตัวเองใครที่อยู่ในพื้นที่ที่มีสารรังสีอยู่นะคะก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารรังสีถ้ามีโอกาสก็อย่างที่บอกค่ะถ้ามีโอกาสสัมผัสสารรังสีให้ถอดเสื้อผ้าแล้วก็ชำระล้างร่างกายก็จะสามารถกำจัดสารรังสีได้ 80-90% แต่ถ้าไม่แน่ใจมีความกังวลก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์ในพื้นที่โดยจะต้องแจ้งก่อนว่ามีประวัติสัมผัสสารรังสีนะคุณหมอจะได้ให้คำแนะนำแล้วก็แนะนำการตรวจการเฝ้าระวังสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมได้ค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางนะคะซึ่งจริงๆก็ไม่อยากให้ตื่นตระหนกกันไปนะคะเพราะว่าข้อมูลมันอาจจะหลากหลายทิศทางนะคะแต่ว่าถ้าเราเสพข่าวหรือข้อมูลต่างๆนะคะอย่างมีสติแล้วก็ฟังจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้นะคะแล้วก็ตรงนี้เราจะได้ปลอดภัยจากสารรังสีอะไรต่างๆเหล่านี้ได้ซึ่งมันไม่ได้อาจจะไม่ได้เกิดบ่อยนะแต่ว่าก็เรียนรู้ไว้ระวังไว้ก็เป็นส่วนที่ดีนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วนะคะกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast คนที่ใจดีและเป็นมิตรต่อตัวเรามากที่สุดคือใครและลักษณะรูปแบบหรือสถานการณ์ใดที่เรียกว่าใจร้ายต่อตัวเองดร.สุวัฒน์วงศ์ทางสวัสดิ์นักจิตวิทยาการปรึกษามาเล่าให้ฟังครับผมว่าจริงๆแล้วตัวเราอะครับคือมิตรแท้ของตัวเองแต่บางครั้งการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันนะครับมันเหมือนเราถูกเสี่ยมสอนเนาะผมไม่รู้ว่าเรียกเสี่ยมสอนไหมหรือว่าถูกปลูกฝังหรือถูกชักจูงให้เราต้องยิ่งเข้มยิ่งต้องมีวินัยยิ่งต้องกดดันอะไรบางอย่างตัวเองให้มากขึ้นเพื่อให้เป็นคนที่เก่งขึ้นทำอะไรได้มากขึ้นยิ่งใหญ่ขึ้นอะไรก็ไม่รู้ครับพวกนี้มันเหมือนเป็นการบอยตีตัวเองเนาะใช้คำว่าบอยตีตัวเองหรือเป็นการกดดันหรือเป็นการทุบตีเคี่ยนตีตัวเองเพื่อให้ตัวเองได้วิ่งได้ไปต่อในแบบที่อาจจะแบบล้อไปตามยุคอุตสาหกรรมมั้งที่แบบทุกคนจะต้องแบบไปคลายกล้านขึ้นจะต้องหยาบขึ้นจะต้องทนจะต้องอึดมากขึ้นแต่การเป็นอย่างนั้นมันก็คล้ายๆเราก็ห่างไกลจากความอ่อนโยนกับตัวเองอย่างเงี้ยครับมันเลยกลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยโลกภายนอกทุกคนอาจจะไม่ได้เป็นมิตรกับเราแล้วมันจะเหลือแค่เราอะครับว่ายังเป็นมิตรกับตัวเองได้หรือเปล่าบางครั้งความใจดีกับตัวเองมันหมายถึงเรายังคงรักษาคุณภาพของการที่เราเป็นมิตรกับตัวเองและปรารถนาดีกับตัวเองได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยครับการได้เสพสุขบางอย่างที่เป็นเรื่องของวัตถุหรือการบริโภคอย่างเงี้ยครับพวกนี้ก็เป็นการเหมือนการให้รางวัลตัวเองหรือการพาตัวเองได้ไปสัมผัสสิ่งของเนาะหรือจะเป็นอาหารการกินรสชาติที่เมื่อกินแล้วรู้สึกว่าโอ้ชีวิตมันดีเนาะที่เราได้สัมผัสประสบการณ์อย่างเงี้ยรสชาติอย่างเงี้ยสัมผัสของวัตถุแบบเนี้ยอย่างเงี้ยครับพวกนี้ก็เป็นการเติมความรู้สึกดีกับตัวเองได้เหมือนกันการใจร้ายกับตัวเองจะต้องมีผลลัพธ์ที่มันจะบ่งชี้ได้เช่นเรารู้สึกว่าสุขภาพเราเริ่มถดถอยเรามีปัญหาการเงินบางอย่างที่มันเริ่มเข้าเนื้อเรากลายเป็นว่าเราเริ่มเป็นหนี้เป็นสินซะเองเราเกิดความลำบากของเราซะเองถ้ามันมีอะไรก็ตามที่เป็นข้อบ่งชี้ว่าเรากำลังลำบากแล้วเราไม่เซฟตัวเองนะครับอันนี้เรียกว่าใจร้ายกับตัวเองละ This is Thai PBS Podcastติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice